สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยองสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของสำหรับฤดูกาลนี้ก็น่าจะเป็นช่วงฤดูกาลของการที่เหมือนกับท่องเที่ยวปลายปีอากาศเย็นๆสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่เจ้าของเขาไปทัวร์ไปท่องเที่ยวก็พามาฝากสำหรับน้องแมวตัวนี้ก็จะอายุอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 ปีเป็นพันธุ์บิสติสเป็นผู้หญิงก็มาฝากให้ดูแลที่อัญยองสำหรับการดูแลที่อัญยองก็จะมีเรื่องของความปลอดภัยก็มีคุณหมอที่ดูแลใกล้ชิดสำหรับเรื่องของการฝากเลี้ยงก็จะมีเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวที่เราเช็คดูว่าแมวเขาสุขภาพดีไม่จะป่วยระหว่างที่อยู่ฝากเลี้ยงนี่มันจะมีตัวดัชนีชี้วัดอะไรได้บ้างคะสำหรับในมุมมองสัตวแพทย์มองในเรื่องของแมวที่ฝากเลี้ยงสุขภาพดีหรือเปล่าเจ็บป่วยหรือเปล่าที่เราสามารถที่จะเอามาเป็นเหมือนกับหลักการที่ใช้ว่าแมวปกติไม่เจ็บป่วยก็คือการกินข้าวได้ค่ะถ้าเกิดแมวตัวไหนกินข้าวได้หลับได้อึได้ฉี่ได้ทั้ง4ทวารนี้ได้ก็แปลว่าน้องสุขภาพดีแข็งแรงค่ะในกรณีที่ซึมก็จะมีอาการไม่ทานอาหารอาเจียนท้องเสียอันนี้ก็เป็นดัชนีชี้วัดความเจ็บป่วยได้เลยค่ะก็สำหรับน้องบีติสตัวนี้ก็ก่อนที่จะกลับหรือว่าเป็นช่วงที่จะหยอดยาป้องกันปรสิตพอดีก็เจ้าของก็ให้ทำการอาบน้ำพร้อมกับดูแลสุขภาพก่อนที่จะเข้ามารับสำหรับตัวนี้ในการเช็คว่าน้องเขามีความสุขหรือเปล่าบางท่านเอาแมวมาฝากอาจจะด้วยความเป็นกังวลแน่นอนการที่นำสัตว์มาฝากเขาแปลกที่ก็ย่อมจะมีความกังวลอยู่แล้วแต่สำหรับท่านใดที่มีอาจจะมีคลินิกประจำก็สามารถที่จะพาตัวสัตว์เลี้ยงของท่านมาฝากให้ดูแลหากว่าท่านจำเป็นต้องเดินทางสำหรับแมวเหมียวก็จะมีความคุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆคุ้นเคยกับกินคุ้นเคยกับคุณหมอคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่เท่านี้ก็จะทำให้แมวของท่านปลอดภัยบางท่านอาจจะเป็นกังวลมากในเรื่องของความที่เป็นกังวลว่าแมวจะคิดถึงเจ้าของสำหรับเรื่องความคิดถึงแมวคิดถึงเจ้าของนี้ในมุมมองคุณหมอคิดว่าอย่างไรหากจำเป็นต้องจากกันสำหรับเจ้าของเพื่อให้เจ้าของสบายใจและไม่เป็นห่วงสำหรับน้องแมวมากเท่าไหร่ก็อย่างแรกคือถ้าคิดเจ้าของคิดถึงและรักมากนะคะก็อาจจะเวลาไปท่องเที่ยวพาไปด้วยค่ะหาสถานที่ที่พาน้องแมวไปด้วยได้นอนด้วยกันได้นะคะแต่หากไม่มีทางเลือกนะคะต้องไปต่างประเทศหรือต้องเดินทางไกลมากๆการฝากเลี้ยงน้องแมวในที่ที่น้องแมวคุ้นเคยก็มีการถ่ายรูปอัปเดตส่งอาการให้ทุกวันนะคะก็เป็นที่ที่เหมาะสมแล้วก็อาจจะเป็นช้อยในการเลือกที่อยู่ที่ฝากเลี้ยงที่น่าไว้ใจสำหรับสัตว์เลี้ยงของท่านให้คนที่แบบน้องแมวน้องหมาคุ้นเคยดูแลนะคะเพราะน้องบางตัวเราก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มทำวัคซีนอายุ2เดือนจนโตจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันจนทำหมันหรือโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ยังมาที่คลินิกเรื่อยๆเขาก็จะคิดว่าพี่เลี้ยงทุกคนที่คลินิกเป็นเหมือนเจ้าของเขาอีกคนนึงหรือเป็นญาติสนิทของเขาเวลาเขามาเขาก็จะไม่เกิดความกลัวหรือว่าไม่รู้สึกเครียดมากกว่าการไปที่เขาไม่เคยเจอมีเสียงสัตว์เลี้ยงเสียงดังหรือว่ามีกลิ่นสัตว์เลี้ยงหนาแน่นจนเกินไปก็อาจจะทำให้เขากลัวก็ได้ส่วนใหญ่น้องแมวก็จะชอบที่ที่สงบนะคะคุ้นเคยแล้วก็อาจจะมีสถานที่ที่
เหมาะสมในการเลี้ยงดูเขานะคะพวกแหล่งที่อยู่หรือว่าเจ้าของก็อาจจะพกพวกที่นอนผ้าประจำตัวที่มีกลิ่นเจ้าของตุ๊กตาเพื่อนของเขามาด้วยนะคะก็จะช่วยให้เด็กๆผ่อนคลายเวลาที่ต้องฝากเลี้ยงอยู่ไกลบ้านนะคะก็สำหรับคนนี้ก็คุณหมอก็มาทำการดูแลสุขภาพเช็คเครื่องก่อนที่จะออกจากอันยองหรือว่าเจ้าของจะมารับกลับวันนี้สำหรับแมวเหมียวจากสภาพที่เราดูแมวเหมียวก็สภาพจิตใจก็โอเคเพราะว่าถ้าหากว่าแมวไม่โอเคเขาก็จะมีการออกเล็บขนชี้ตั้งชันแล้วก็มีหูลู่ไปข้างหลังกลัวแต่ว่าสภาพคนนี้หน้าเขาเป็นแบบนี้บิติสของเราก็พร้อมที่จะกลับบ้านสุขภาพแข็งแรงกลับบ้านไปก็ขอบคุณคลินิกอันยองที่ให้ถ่ายทำขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจและพามาให้เราดูแลเล่นกับน้องๆที่น่ารักนะคะสวัสดีค่ะ